ในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครที่น่าแบนในซีซั่น26ในแรงคอมมานด์ถึงคอนนะครับใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ goldenterm.com เติมเกมราคาประหยัดตลอด24ชั่วโมงด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติม ROV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่ @goldenterm_game และอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นคุ้มๆจากเพจ Golden Term Game กันด้วยนะครับใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ต้องเพจแอดมินต้น TP7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินแรจริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครที่น่าแบนในซีซั่น26ในแรงคอมมานด์ถึงคอนนะครับและก่อนที่เราจะไปจัดอันดับเทียร์นะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเรามาเริ่มกันที่เทียร์ A ครับสำหรับเทียร์ A จะเป็นตัวละครที่เราจะแบนหรือไม่แบนก็ได้นะครับเป็นเทียร์ที่ตัวละครไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่เป็นตัวละครที่ถ้าหลุดมาแล้วมีผลต่อเกมแน่นอนตัวแรกก็คือแก๊กนะครับสำหรับแก๊กเป็นตัวละครที่ถ้าเรามีความสามารถในการดึงแครี่หรือเมจฝั่งตรงข้ามได้มีโอกาสที่เราจะชนะไฟได้อย่างง่ายได้เลยครับเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถทำจังหวะสวยจากการใช้อันตีได้ด้วยและตัวต่อมาคือเฮเลนครับสำหรับเฮเลนเป็นตัวละครที่เป็นบ่อเคลื่อนที่ดีๆนี่เองบอกเลยครับว่าถ้าคุณโดนตอดเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะไปฮีลให้คุณข้างๆได้เสมอเป็นตัวละครที่สามารถคอมโบกับคาเฟนี่มาเกงก้าและก็แวนตัวต่อมาก็คือแบทแมนครับแบทแมนเป็นตัวละครที่เหมาะกับสายโซโล่มากๆครับเพราะว่าเป็นตัวที่จะเดินไปไหนก็ได้มีสกิลหายตัวจะไปล้วงแครี่หรือเมจฝั่งตรงข้ามด้วยตัวคนเดียวก็ยังได้แต่ข้อเสียของมันเลยก็คือแพ้เปิดแมปครับตัวต่อมาก็คือลูอี้ครับสำหรับลูอี้ก็จะมีอันติที่สามารถเรียกเพื่อนมาไฟได้ครับในจังหวะไหนที่ศัตรูอยู่น้อยกว่าเราแล้วลูอี้เรียกอันติมาทำให้เรามีจำนวนคนมากกว่าศัตรูครับฝั่งเราก็มีโอกาสที่จะชนะไฟศัตรูได้เลยครับและยังมีสกิล2ที่พาวาร์ปกับบอร์ดได้อีกครับและตัวสุดท้ายของ TIA ครับก็คืออิลูเมียนั่นเองอิลูเมียก็คือราชินีแห่งด้าน CC เลยครับสกิลสตันมีทุกสกิลไม่ว่าจะสกิล1 2 3เป็นตัวละครที่ขัดแอสซินขัดตัวล้วงได้อย่างดีเลยใครเข้ามาล้วงก็กดสกิล2สะบัดออกได้เลยและอีกข้อสำคัญของอิลูเมียครับก็คือสกินจักรวาลครับอันติมันบังแมปโคตรโกงและต่อมาคือ TIS ครับ TIS จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างนิยมและก็เป็นตัวละครที่สามารถแก้ทางฮีโร่หลายๆตัวได้ด้วยมาที่ตัวแรกกับวอร์ไฮครับสำหรับวอร์ไฮตั้งแต่ปรับใหม่มาวอร์ไฮมีความน่าเล่นขึ้นเราไม่จำเป็นต้องเอนจอยแค่ตัวเดียวแล้วตอนนี้สามารถเอนจอยได้เรื่อยๆเลยครับแถมการตีป้อมในช่วงต้นเกมของวอร์ไฮมีความรุนแรงมากครับตัวต่อมาคือโจ๊กเกอร์ครับหลังจากที่แวนปรับจากกายภาพเป็นเวทเอ้ยหลังจากปรับเวทเป็นกายภาพเอ้ยถูกแล้วทำให้โจ๊กเกอร์เริ่มนิยมขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่แพ้ทางแวนอีกต่อไปแล้วโจ๊กเกอร์ก็เป็นตัวละครที่โป๊กแรงมีสกิล2ที่เป็นอมตะสามารถเอาตัวรอดจากแอสซาซินฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีเลยครับตัวต่อมาก็คือนาคอสครับสำหรับนาคอสจะเป็นตัวละครที่มีความปั่นป่วนสูงมากมีสกิลเข้าออกสามารถไปแยกดันเลนคนเดียวก็ได้หรือจะจุกฝั่งตรงข้ามก็ยังได้จากเลนล่างไปเลนบนใช้เวลาโยกแค่ไม่กี่วินาทีเป็นตัวละครที่มีความพิ้วไหวสุดๆตัวต่อมาคือไฮยาเตะครับสำหรับไฮยาเตะเหมาะกับสายโซโล่มากๆครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถดูแลตัวเองได้มีเซนส์จากสกิล2ที่เวลาศัตรูเข้าใกล้มันก็จะมีสัญญาณเตือนทำให้ไฮยาเตะเป็นตัวละครที่ถูกล้วงได้ยากเป็นตัวละครที่แอสซาซินไม่ค่อยชอบแถมละลายแทงค์ได้อีกตัวต่อมาคือฟอร์เรนติโน่ครับเป็นตัวละครที่ดวลเลน1-1เก่งมากครับถ้าเราได้เจอฟอร์เรนช่ำๆนะครับบอกเลยว่าหยุดไม่อยู่นอกจากเราจะมีอเลสเตอร์หรืออลัมที่จะหยุดฟอร์เรนได้และตัวต่อมาก็คือเอลซูครับเอลซูก็เป็นตัวละครที่แก้ทางพวกตัวละครหายตัวได้ครับอย่างเช่นแบทแมนคิวเลนบูคองนะครับแถมเอลซูยังมีพาสซีฟที่สามารถเจาะเกาะได้อีกละลายแทงค์ได้อย่างดีแถมจะโป๊ศัตรูจากระยะไกลก็ได้ครบเครื่องจริงๆตัวต่อมาก็คือมูราดอ้อละเอมูราดก็เป็นตัวละครที่มีความปั่นป่วนสูงครับเป็นตัวละครที่สามารถเข้าไปต่อศัตรูแล้วก็กลับเงาหนีออกมาได้มีสกิลอมตะถึง2สกิลการที่เราจะเข้าไปล้วงมูราดเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าเขาจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างดีเยี่ยมตัวต่อมาก็คือยานครับบอกเลยว่ายานต้นเกมอาจจะง่อยไปหน่อยนะครับแต่อย่าให้เกิดบอกเลยว่าล้ำหยุดไม่อยู่ยิ่งถ้าเราเจอยานช่ำๆนะบอกเลยว่าล้ำไม่หยุดและตัวสุดท้ายของ TIS ครับก็คือวูคองนั่นเองวูคองเป็นตัวละครที่แก้ทางพวกขาตายได้อย่างดีเลยครับเป็นตัวละครที่เซอร์ไพรส์แอทแทคศัตรูได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับแบบเรายืนอยู่ดีๆวูบเฉยเลยครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้ดวงอยู่ครับเพราะถ้าคีย์ไม่ออกเราจะโดนสวนซะเองและเทียร์สุดท้ายระดับ SSS เป็นเทียร์ที่ตัวละครเหล่านี้ไม่ควรหลุดเด็ดขาดหรือถ้าตัวละครพวกนี้หลุดเราก็ควรหยิบมาเล่นเองเพราะว่าตัวละครพวกนี้มีความโกงมากมาที่ตัวแรกกับซิปครับซิปเป็นตัวละ
ครซัพพอร์ตที่ช่วยเพื่อนได้อย่างดีเลยครับมีสกิลที่สามารถอมเพื่อนได้และยังมีอันติที่สามารถพาเพื่อนกิ้งหนีได้ด้วยบอกเลยครับว่าถ้าเจอซิปอย่ายื้อเลดเกมเลดขาดเพราะถ้าหากป้อมคุณแตก3ทางเมื่อไหร่แล้วก็คุณจะโดนซิปอมลูกโตโร่ไปจบบ้านแน่นอนครับตัวต่อมาก็คืออาญาครับอาญาเป็นตัวละครที่คอมโบกับฮีโร่ได้หลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นนาคอสอาโออิตูเลนและอีกหลายๆตัวเลยครับเป็นตัวละครที่สามารถบัฟให้ฮีโร่ที่ถูกเกาะเก่งขึ้นมากเลยครับและอันติของอาญาสามารถทำให้คุณกลายเป็นไก่ได้ด้วยและตัวต่อมาก็คือซีเนียลครับซีเนียลก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเซฟเพื่อนได้อย่างดีเลยครับมีอันติที่สามารถลงหัวได้ไม่ว่าคุณจะเป็นแครี่หรือเมดถ้าซีเนียลมาเซฟคุณแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะรอดได้เลยครับเพราะอันติของซีเนียลมันสามารถวาร์ปจากที่ไหนก็ได้ครับได้ทั้งแมปเลยตัวต่อมาก็คือบิเจนครับบิเจนเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาแล้วโคตรโกงเลยอันติของมันนะครับมีความเร็วสูงเลยครับสามารถมาเติมไฟจากบนลงล่างภายในไม่กี่วินาทีและอีกอย่างยังพาเพื่อนขี่หลังมาได้ด้วยอีกทำให้การไฟบางทีเราอาจจะได้เปรียบกว่าฝั่งตรงข้ามเลยครับแลนตีของบิเจนยังมีค่าเจาะเกาะอีกด้วยต่อให้เป็นแทงก็แทงเหอะเจาะเข้าได้หมดครับและตัวสุดท้ายของเทียร์ SSS ครับก็คือ AoE หรือว่าอ้อยนั่นเอง AoE เป็นตัวละคร Assassin ที่มีความพิ้วไหวสูงเลยครับเป็นตัวละครที่สามารถโซโล่คิวเมดหรือแครี่ในป้อมยังได้ครับเพราะมีตัวของอันติที่สามารถอมตะได้อีกบอกเลยครับว่าเข้าไปล้วงก็ได้กระโดดออกมาก็ยังได้ครับเป็นตัวที่หน้าแบนสุดๆเลยครับและนี่ก็คือเทียร์สำหรับตัวละครหน้าแบนในซีซั่น26แรงค์คอมมานด์ถึงคอนนะครับและถ้าใครดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าข้าวหน้าปลาไหลด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ